เอาใหม่เลยเดี๋ยวไปเล่นที่ร้านกาแฟไหมอ่ะไม่ต้องถ้าเล่นเดี๋ยวแพ้คนเราเนี่ยเอาชนะคนเนี่ยต้องเอาชนะให้ได้เขามาขนาดนี้เราก็ต้องเอาชนะเขาให้ได้ดิเออไม่งั้นเสียชื่อหมดมาเฮียเอาอีกเหรออ้าวน้องกบรวบผมหน้ากลมอารมณ์เสียง่ายอันนี้ง่ายน้องกบรวบผมหน้ากลมอารมณ์เสียมันคล้องจองกันเขาเน้นกอไก่แบบนี้น้องกบ9หน้ากลม9 9 9 9 3 4ถูกไหมลองดูน้องดูโอ้ยวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวแล้วกูเนี่ยโอ้ยจบได้ครึ่งวันแล้วไม่ได้แบบก้าวเออไม่ได้กูก็ไม่ได้เลยวันนี้เหมือนมึงเลยเก้าสามสี่ไม่มีอ่ะไม่มีไม่ใช่ไงมันจะมีได้ไงเราอ้าวแล้วไม่ใช่เก้าเก้าสี่แล้วอะไรน้องกบน้องกบกบนี่ลักษณะคล้ายอะไรคล้ายอะไรอ่ะอึ่งอึ่งก็เหมือนกับเด็กที่ออกเสียงนับเลขต้นๆอึ่งอ๋ออ่ำอึ่งน้องกบก็คือหนึ่งตัวที่2รวบผมผู้หญิงเวลารวบผมเขาเรียกอะไร9ครับผมก็คือ9เป็น1 9หน้ากลมหน้ากลมอะไรอ่ะ6ทำไมอ่ะคะ6มันจะหน้ากลมไงเราพูด6ดิ6ไม่กลม6ฮะเขียนกลมเพื่ออะไรเนี่ยที่เขียนว่าเพื่ออะไรบอกว่าอาจารย์ที่บ้านลองพูด6หน้าแฟบดิฮะ6หน้าแฟบ6ไม่ได้6หน้ากลมโอ้1 9 6ตัวสุดท้ายอารมณ์เสีย7 7จะอารมณ์เสียได้ไง7ฮะเนี่ยอารมณ์เสียแล้ว7เอออ๋องี้คือ7อารมณ์เสียเพื่ออะไรเนี่ยถามจริงว่าทำมาเพื่ออะไรเนี่ยอธิบายฟังเอาใหม่เอาใหม่ผมไม่ยอม